สวัสดีครับพบกับผมครับปอจักรพงษ์จันทร์สิริกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาอิ่มท้องกันนะครับกับร้านอาหารที่แบบเรียกได้ว่าอาหารนี่อร่อยมากๆเลยทีเดียวครับกับร้านที่มีชื่อว่าร้านต้นปี๊บนะครับคุณผู้ชมร้านนี้นะตั้งไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่นะในใจกลางเมืองครับกับการเดินทางครับกับในเส้นทางเส้นถนนนะฮะสุขุมวิท62/1ครับซึ่งร้านนี้นะฮะเลย BTS ปุณณวิถีมานิดนึงนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางร้านนี้ก็จะเจอร้านเลยทีเดียวครับซึ่งรูปแบบของร้านนะครับเป็นร้าน2แบบ2สไตล์กันเลยทีเดียวครับคือจะเป็นอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ให้อินดอร์เนี่ยแบบนั่งแอร์เย็นๆสบายๆครับแล้วก็เอาท์ดอร์เนี่ยนั่งฟังเพลงชิลๆและก็อยากจะบอกว่าภายในร้านนี้สามารถจุนะลูกค้าได้ถึง170คนในครั้งเดียวนี่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะอาหารของเขาเนี่ยยังสดใหม่แล้วก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลนะเขาคอนเฟิร์มนะฮะร้านนี้ว่าอาหารทะเลของเขาเนี่ยสดมากๆเลยทีเดียวอ่ะเอาเป็นว่านะฟังผมพูดกันเยอะเรานะฮะไปชมภาพบรรยากาศในร้านแล้วก็อาหารกันเลยครับกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเขินทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เชิญนะครับร้านที่เป็นเจ้าของความอร่อยในร้านนี้ครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมอยากให้ท่านอาแนะนำนะครับเมนูอาหารที่ยอดเด็ดๆของร้านเลยครับเริ่มจากการแรกเลยครับผมอันนี้นะฮะครับผมต้มกะทิสายบัวปลาทูก็เป็นอาหารไทยโบราณหน่อยซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักที่เมนูที่2ครับอันนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้ก็เป็นอาหารไทยธรรมดาธรรมดาจานนึงก็คือปลาทูต้มมะดันครับผมนะครับจริงๆปลาทูต้มมะดันถ้าบางท่านอาจจะเคยชิมปลาทูต้มยำโดยทั่วๆไปมันก็แซ่บอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบปลาทูนะฮะแต่ว่าถ้าเราต้มมะดันเนี่ยความเปรี้ยวของมะดันเนี่ยมันจะเปรี้ยวหอมและกลมกล่อมกว่ามะนาวมาที่เมนูด้านหน้าผมบ้างดีกว่าครับเป็นอะไรครับอันนี้ก็จริงๆเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจานเด็ดของเราครับเราเรียกว่าแซลมอนแช่น้ำปลาวาซาบินะครับจานด้านหน้าฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้เราเรียกว่ากุ้งผัดพริกเกลือครับผมนะครับเราใช้กุ้งแม่น้ำไซส์ย่อมลงมานิดนึงอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจานใหญ่ๆที่ผมกินรวบผมมากๆตอนนี้นะฮะอันนี้คืออะไรครับปลาทับทิมผัดกะเพรากรอบปลาทับทิมผัดกะเพรากรอบนะแล้วจะมีเครื่องที่โรยอยู่ด้านบนเลยนะก็คือเป็นปลาทับทิมทอดให้กรอบนะฮะครับผมแล้วเราจะแล่เป็นชิ้นพอดีคำครับนะแล้วก็เราจะราดด้วยน้ำยำของเราเนี่ยครับผมซึ่งจะมีสมุนไพรเกือบจะแทบทุกชนิดครับผมไทยเลยคือพริกไทยก่อนกะเพรากระชายโอเคครับคุณชมและนี่นะคืออีกหนึ่งร้านอาหารที่ผมบอกเลยครับว่าผมชอบคำหนึ่งคำก็บอกว่าเหมือนเราทานอะไรแล้วมันไม่ถึงอ่ะใช่ไหมครับแต่ร้านนี้ก็บอกว่าถึงแต่เหมือนคุณทานจานนี้คือมันก็ถึงรสชาติของความเป็นจานนี้ครับผมของเมนูอันนี้นะยังไงก็ฝากร้านนี้ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากขอบคุณครับครับขอบคุณครับยินดีครับ